ตอนนี้ทูต25ประเทศนะครับได้เดินทางมาขอให้ประเทศไทยนะครับเข้าร่วมไปยืนข้างของฝั่งของเคียฟนะครับหรือฝั่งของยูเครนอย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้ประเทศไทยนะครับรับการยืนยันจากนายดอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับว่าไทยยังคงยืนยันเป็นกลางนะครับและต้องการความสงบไม่ยืนข้างใดข้างหนึ่งนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ทำถูกหรือเปล่านะครับนักการเมืองหลายส่วนนะโดยเฉพาะฝั่งกลุ่มคนเสื้อแดงโดยเฉพาะฝั่งกลุ่มคนเสื้อส้มนะครับฝั่งเสื้อส้มก็สนับสนุนฝั่งชอบคอมมิวนิสต์ก็สนับสนุนรัสเซียฝั่งชอบนะครับประชาธิปไตยนะครับก็สนับสนุนยูเครนสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงเพราะข่าวนี้25ประเทศนะครับได้มีการเรียกร้องให้ประเทศไทยเลือกข้างไปอยู่ฝั่งยูเครนเพื่อทำการทำสงครามวันนี้จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าทั่วโลกเกิดอะไรขึ้นและเราควรจะยืนบริบทไหนเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ราคาน้ำมันนะครับแบรนด์ทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ทองคำขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานหลังตะวันตกตัดรัสเซียเข้าระบบนะครับสวิตราคาน้ำมันและราคาทองคำทะยานขึ้นหลังตะวันตกกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมและขัดขวางธนาคารบางแห่งของรัสเซียพ้นจากระบบชำระการเงินระหว่างประเทศนะครับซึ่งอาจจะก่อความวุ่นวายและรุนแรงต่อการส่งออกของพลังงานของมอสโกปัจจัยนี้ส่งผลให้วอลสตรีทปิดผสมผสานในขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินยื่นคำขาดนะครับสุดเข้มเจรจาสันติภาพกับยูเครนไร้ข้อสรุปทัพมอสโกระดมยิงปืนใหญ่ถล่มนะครับคาคิฟประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับวางเงื่อนไขต่างๆสำหรับการยุติการรุกรานยูเครนนะครับขณะที่กองกำลังมอสโกยังคงระดมยิงปืนใหญ่ถล่มเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศและตะวันตกพร้อมเตรียมพร้อมคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมในขณะที่ดับฝันยูเครนนะ EU ชี้ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกใช้เวลาหลายปีนะครับสหรัฐอเมริกาก็เทเมินกำหนดเขตห้ามสหรัฐอเมริกาบินเหนือยูเครนยูเครนนะครับลงนามเอกสารรับรองการสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับอย่างไรก็ตามความหวังเข้าร่วมนะครับโดยทันทีมีอันพังทลายหลังเจ้าที่ EU หลายคนยอมรับว่ากระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลาหลายปีขณะเดียวกันประธานาธิบดีวโรดิมีร์เซเดนสกี้นะครับอดีตนักแสดงตลกต้องพบกับความผิดหวังซ้ำซ้อนเมื่อสหรัฐอเมริกาเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องให้กำหนดเขตห้ามบินของรัสเซียเหนือท้องฟ้ายูเครนระบุจะนำมาซึ่งความขัดแย้งโดยตรงระหว่างมอสโกกับวอชิงตันนะในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนปลอบไม่ต้องกังวลนะครับรัสเซียยกระดับพร้อมนุกยันไม่มีสงครามนิวเคลียร์นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาและเจ้าที่ระดับสูงของอเมริกันนะครับกลบกระแสความกังวลต่อภัยคุกคามอันตรายนะครับจากคำสั่งเตรียมพร้อมของกองกำลังนิวเคลียร์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียในขณะที่สงครามยูเครนหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆและตระหนกกำลังส่งอาวุธเข้าไปยังเคียฟนะฮะเพิ่มเติมในขณะที่ไทเปก็มีการเตือนนะครับเลิกสงครามยูเครนคือหัวใจไต้หวันในอนาคตโฆษกคณะรัฐบาลรัฐมนตรีไทเปนะครับหรือไต้หวันเผยถ้อยแถลงนะครับพยายามลดทอนความสำคัญของความเห็นของหลายบุคคลที่ออกมาเตือนว่ายูเครนในวันนี้คือไต้หวันในอนาคตที่มีโอกาสที่จะโดนจีนเข้าทำการรุกในขณะที่ยูตุรกีนะครับปิด2ช่องแคบสำคัญห้ามเรือรบผ่านนะครับแต่ยังคงครบทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครน
ตุรกีนะครับเปิดเผยถึงกำลังห้ามเรือรบแล่นผ่าน2ช่องแคบสำคัญนะครับช่องแคบบอสพอร์สนะครับและช่องแคบดาคาดาเนลนะครับตามกรอบอนุสัญญาฉบับ1ซึ่งมีอำนาจพวกเขาควบคุมนะครับสัญญาณการจราจรผ่านเรือทหารในพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งนี้นะครับในขณะที่ขบวนรถทหารรัสเซียยาวเหยียด64กิโลเมตรกำลังเข้าทำการประชิดนะครับยูเครนภาพถ่ายนะครับทางอากาศเมื่อ28กุมภาพันธ์เห็นขบวนทหารของรัสเซียใกล้ๆกับเมืองอินวาคิฟนะครับของยูเครนภาพถ่ายล่าสุดเป็นขบวนของรถของรัสเซียยาวเหยียดกว่า60กิโลเมตรนะครับกำลังมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงของยูเครนโดยมีขบวนอยู่ทางออกทางเหนือแค่ไม่ถึง30กิโลเมตรภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเผยให้เห็นขบวนของรถทหารยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่27นะครับวันอาทิตย์ที่27ที่ผ่านมาโดยกินระยะทางนะครับตั้งแต่ถนนใกล้ๆอันโตนอฟที่อยู่ห่างจากกรุงเคียฟราว28กิโลเมตรเรื่อยไปจนถึงเมืองฟีบริสนะครับระยะห่างประมาณ64กิโลเมตรในขณะที่ยูเครนอ้างรัสเซียนะครับใช้ระเบิดพวงนะครับระเบิดสูญยากาศซึ่งเป็นอาวุธต้องห้ามในสงครามเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐอเมริกันนะครับและองค์กรสิทธิมนุษยชนออกมากล่าวหารัสเซียว่ามีการนำระเบิดพวงและระเบิดสูญยากาศซึ่งเป็นวัตถุต้องห้ามตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเข้าทำการโจมตีประชาชนในยูเครนองค์การนิรโทษสากล นะครับหรือ Amnesty International นะครับและ Human Rights Watch นะครับองค์กรเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาดูเหมือนระบุว่าดูเหมือนกองทัพรัสเซียจะนำระเบิดพวงหรือระเบิดลูกปลายเข้ามาใช้อย่างกว้างขวางโดยทาง Amnesty อ้างว่าถูกใช้โจมตีโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของยูเครนซึ่งมีพลเรือนอาศัยหลบภัยอยู่ซึ่งทั้ง2องค์กรนี้ขณะที่พลเมืองของสหรัฐอเมริกาบุกเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขวางโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีทั้ง2องค์กรนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับหลังจากที่เกิดความขัดแย้งในสหรัฐอเมริกาในอดีตแต่คราวนี้พอเป็นรัสเซียนะครับบุกยูเครนก็มีการเคลื่อนไหวขึ้นมาในขณะที่สหพันธ์เทควันโดถอนสายดำกิติมศักดิ์ผู้นำรัสเซียตอบโต้รุกรานยูเครนนะครับสหพันธ์เทควันโดนะครับหรือ World Taekwondo นะครับประกาศถอนสายดำกิติมศักดิ์ที่มอบให้แก่ประธานาธิบดีวลาดาเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเพื่อตอบโต้การส่งทหารรุกรานสหพันธ์เทควันโดมีคำขวัญว่าสันติภาพมีค่ายิ่งกว่าชัยชนะนะครับได้แถลงประณามปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียสู่ยูเครนว่าเป็นการโจมตีอย่างโหดเหี้ยมต่อชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งขัดต่อค่านิยมของเกมกีฬาที่ส่งเสริมนะครับเรื่องการเคารพและอดทนอดกลั้นนะครับในขณะที่เจ้าที่นิวยอร์กรวบชายผิวสีควักอุจจาระนะครับป้ายหน้าเหยื่อกลางสถานีรถไฟใต้ดินตำรวจสหรัฐอเมริกามีการจับกุมผู้ต้องสงสัยนำอุจจาระนะครับมนุษย์ไปปาใส่ใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งกลางสถานีรถไฟใต้ดินนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลา 17:15 นาทีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเห็นคนร้ายเป็นชายผิวสีเดินตรงเข้าไปหาหญิงวัย43ปีที่กำลังรอรถไฟใต้ดินอยู่ที่ชานชาลานะครับทันทีที่เข้าไปถึงตัวเหยื่อก็นำอุจจาระเข้ามาใส่นะครับห่อป้ายเข้าที่ใบหน้าและศีรษะของผู้หญิงโดยเธอไม่ทันตั้งตัวจากนั้นก็รีบหลบหนีไปนะครับทางตำรวจนิวยอร์กยังเริ่มส่งตำรวจเจ้าที่นะครับติดตามตามสถานีรถไฟใต้ดินเพื่อสังเกตนะครับผู้คนที่มีอาการป่วยทางจิตหรือคนไร้บ้านโดยจะนำคนเหล่านี้เข้าสู่ระบบการรักษาและจัดหาที่พักพิงที่เหมาะสมต่อไปนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งอดีตหน่วยรบพิเศษของสหรัฐอเมริกานะและก็นาโต้พร้อมสมัครชาติตะวันตกเตรียมเข้าเคียฟสู้กับรัสเซีย
นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับรอยเตอร์มีรายงานว่าทีมอดีตทหารหน่วยรบพิเศษกำลังผสมจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษเยอรมนีจำนวน10คนตอบรับคำขอของผู้นำยูเครนนะครับที่กลายเป็นวินสตันเชอร์ชิลแห่งยุคสมัยใหม่เข้าร่วมสงครามยูเครนขับไล่รัสเซียนอกจากนี้รวมไปถึงอาสาสมัครอังกฤษอีก60คนเตรียมบินจากกรุงเคียฟนะครับอีกไม่กี่วันนอกจากนี้ยังมีชาวแคนาดาที่พร้อมใจกันเห็นข้อความเรียกร้องเตรียมบินเข้าไปโปแลนด์เพื่อช่วยเหลือเคียฟอีกแรงนะครับสื่ออย่างเดลิเมย์ของอังกฤษถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วนะครับเราจะเห็นว่าสถานการณ์ที่น่าจับตามองนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนซึ่งตอนนี้ยูเครนกลายเป็นสมรภูมินะครับรัสเซียขนกำลังทหารเข้าไปอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้มีการเจรจากันนะครับครั้งแรกแต่ผลการเจรจายังคงไม่ได้ข้อยุตินะครับสหรัฐอเมริกาดูท่าจะให้การสนับสนุนฝั่งรัสเซียขออภัยฮะฝั่งยูเครนแล้วก็มีการคว่ำบาตรฝั่งรัสเซียแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการส่งกำลังทหารอย่างเป็นทางการเข้าไปในยูเครนเพื่อทำการช่วยเหลือนะครับขณะเดียวกันยูเครนก็เปิดให้มีทหารนะครับจากประเทศต่างๆเข้าเป็นอาสาสมัครเข้าทำการร่วมรบฝั่งสหภาพยุโรปก็เปิดทางนะฮะประเทศไหนสามารถที่จะส่งกำลังทหารไปได้อย่างเป็นทางการแต่นะครับฝั่งสหภาพยุโรปไม่นำประเทศของตัวเองเข้าเสี่ยงกับเกมนี้เป็นเรื่องของอาสาสมัครส่วนบุคคลที่ไปทำการร่วมรบนะครับอย่างไรก็ตามการจะเข้ากับสหภาพยุโรปนะจากเดิมที่คิดว่าจะเข้าง่ายๆจะส่งกำลังทหารอย่างเป็นทางการของแต่ละประเทศเข้าร่วมเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สองนะครับคราวนี้ไม่เป็นดังที่ผู้นำยูเครนคิดไว้และกระแสที่จะเกิดความต่อต้านอย่างเป็นทางการนะครับก็น้อยลงอย่างไรก็ตามมีการทำโพลนะครับว่ากระแสของความเชื่อของผู้นำยูเครนนั้นนะครับตอนนี้ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะต่อสู้แล้วก็ทำสงครามกับรัสเซียในขณะเดียวกันในรัสเซียก็มีการชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านไม่ให้เกิดมีการเกิดสงครามในเชิงงานสงเคราะห์ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นตอนนี้ทูต25ประเทศนะครับได้เดินทางมาขอให้ประเทศไทยนะครับเข้าร่วมไปยืนข้างของฝั่งของเคียฟนะครับหรือฝั่งของยูเครนอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ประเทศไทยนะครับรับการยืนยันจากนายดอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับว่าไทยยังคงยืนยันเป็นกลางนะครับและต้องการความสงบไม่ยืนข้างใดข้างหนึ่งนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ทำถูกหรือเปล่านะครับนักการเมืองหลายส่วนนะโดยเฉพาะฝั่งกลุ่มคนเสื้อแดงโดยเฉพาะฝั่งกลุ่มคนเสื้อส้มนะครับฝั่งเสื้อส้มก็สนับสนุนฝั่งชอบคอมมิวนิสต์ก็สนับสนุนรัสเซียฝั่งชอบนะครับประชาธิปไตยนะครับก็สนับสนุนยูเครนนะครับสำหรับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งนะครับถ้ามีสงครามนะครับแล้วก็จะมีการเรียกร้องในประเทศในฝั่งของสหประชาชาติจะต้องยืนนะครับอยู่ข้างใดข้างหนึ่งล่าสุดนะครับสิงคโปร์ก็ตัดสินใจที่จะยืนข้างนะครับของฝั่งสหภาพยุโรปเพื่อทำการคว่ำบาตรนะครับรัสเซียแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฮะผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดฮะว่าหลักที่ประเทศไทยต้องใช้และมีความจำเป็นจะต้องใช้หลักนี้เรียกว่า balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจการยืนข้างใดข้างหนึ่งมันมีแต่เสียกับเสียไม่ส่งผลดีทั้งทางการทูตนะครับทั้งการทหารทั้งการเมืองนะครับทั้งการต่างประเทศนะครับตอนนี้นักการทูตหลายคนก็เรียกร้องนะครับให้ประเทศไทยยืนข้างใดข้างหนึ่งแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมานะครับเราได้รับบทเรียนที่สำคัญแบบแสบเผ็ดจากสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ทำให้ประเทศไทยจึงต้องมีความจำเป็นยืนตรงกลางเรียกร้องข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นะเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นจะต้องทำและเป็นหลักยุทธศาสตร์ของชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะหลักนี้เรียกว่าอย่าเอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทย
นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ต้องทวินเธอทูลชาติศาสตร์กษัตริย์